รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับพบกับรายการจุ๋มเรียบสู่ขมแม่กับผมซีและอาจารย์ปุ๋ยค่ะอาจารย์ปุ๋ยเป็นอะไรคะคุณซีผมตกใจมากเลยแล้วชีวิตผมไม่รู้ว่าทำไมต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่ขับรถอยู่ดีๆค่ะกำลังจะเข้ามาที่นี่ค่ะมีหมาน้อยตัวนึงค่ะอาจารย์วิ่งมาค่ะแล้วตัดหน้าแล้วเป็นไงต่อคะโอ้โหอีแอคผมเนี่ยแอคคือแอคโอ้โหเบรกกระตายเลยแล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตกใจครับตกใจตกใจและรู้สึกแบบเครียดกังวลสับสนไปหมดเลยค่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ฮะเราจะน่าจะต้องไปตรวจอวัยวะภายในด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะโดนบอบช้ำตรงไหนกันบ้างโอ้ค่ะหัวผมเนี่ยกระแทกพวงมาลัยค่ะหน้าอกกระแทกเบลใช่ค่ะท้องเหรอคะท้องเหรอฮะหิวฮะร้องตลอดค่ะทีนี้ทุกอย่างเป็นอวัยวะที่สัมพันธ์กันใช่ไหมฮะใช่สิคะผมตกใจสั่งการสมองสั่งการว่าสมองสั่งการโอ้โหถ้าอกหักก็สมองสั่งการอีกละค่ะจริงเหรอฮะแต่มันก็จะเจ็บหัวใจนิดเจ็บหัวใจนิดนึงแหมพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยฮะอวัยวะก็เป็นส่วนสำคัญในร่างกายใช่ค่ะนะครับพูดถึงอย่างเช่นตอนอนุบาลเราก็เรียนมานะครับว่าสมองหัวใจตับม้ามไตไส้อะไรต่างๆมีความสัมพันธ์ยังไงมีความสัมพันธ์ยังไงใช่ไหมครับทีนี้คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยรายการจุ๊บเรียบสู่คอมแมนเนี่ยจะให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้นะคำศัพท์แล้วก็ความเป็นมาคนกัมพูชาเนี่ยเขาคิดเขาเรียนยังไงนะครับกับคำศัพท์ต่างๆว่ามีความเชื่อยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะต่างๆค่ะแน่นอนอาจจะต่างจากคนไทยนิดหนึ่งต่างยังไงไปพบกันในช่วงนี้เลยครับเกร็ดความรู้คู่กัมพูชาครับช่วงเกร็ดความรู้คู่กัมพูชาเกร็ดความรู้คู่กัมพูชาครับเราไปรู้กันเลยดีกว่าว่าคนกัมพูชาเขาจะเห็นอวัยวะไหนสำคัญที่สุดฮะอาจารย์ค่ะอวัยวะที่สำคัญของคนกัมพูชาเนี่ยนะคะคไม่น่าเชื่อคือของคนไทยอ่ะเราก็จะมองว่าหัวใจสำคัญที่สุดออแต่ว่าอวัยวะที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชาคือตับจริงเหรอฮะตับตับไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อไม่ใช่หรอครับตับเนี่ยคือในภาษาเขมรเนี่ยเขาออกเสียงว่าทะเลิมทะเลิมใช่คือตับมันมีความสำคัญตรงที่ว่าเขาถือว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่เป็นแหล่งผลิตครับแล้วก็เป็นแหล่งส่งออกแล้วก็เป็นแหล่งคือทำทุกอย่างเหมือนแม่ครัวในร่างกายครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตับหยุดทำงานนั่นคือร่างกายก็หยุดทำงานไปด้วยจริงเหรอฮะค่ะไม่ได้หมายถึงหัวใจนะหัวใจก็คือก็ยังเต้นอยู่ได้แต่ถ้าตับทำงานไม่ได้ก็ต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคนกัมพูชาให้ความสำคัญกับตับแล้วก็เอามาประสมเป็นคำที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นคำว่าปืนเจิดปืนทะเลิมปืนเจิดปืนทะเลิมปืนเนี่ยแปลว่าเต็มครับเจิดแปลว่าใจครับฮะปืนเจิดคือเต็มใจปืนทะเลิมคือเต็มตับเต็มใจเต็มตับก็คือเต็มอกเต็มใจเอ้าจริงเหรอฮะค่ะก็จะดูแปลกๆสำหรับคนไทยนะถ้าแปลให้มันแปลไปทีละคำแล้วแต่ว่าปืนเจิดปืนทะเลิมเป็นสำนวนก็คือเต็มอกเต็มใจหรือว่าจะมีคำหนึ่งคือทะเลิมทมทะเลิมทมทะเลิมทมทะเลิมแปลว่าตับใช่ไหมฮะครับทมแปลว่าใหญ่ทะเลิมทมเป็นคนใจกล้าใจกล้าเด็กเดียวใช่บ้าบินหรืออีกคำหนึ่งอันนี้ดูซอฟเบาๆน่ารักซึ่งไม่น่าเชื่อ เราเรียกว่าทะเลิมทลายทะเลิมทลายทะเลิมแปลว่าตับครับทลายแปลว่ามีค่าตับมีค่าเนี่ยแปลว่าฮันนี่หรือแปลว่าที่รักจริงเหรอฮะใช่ค่ะแต่ว่าเอาไว้ใช้กับพวกคำกลอนอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นทะเลิมทลายแปลว่าแบบที่รักหรือว่าผู้ชายที่รักยิ่งผู้หญิงที่รักยิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือความสำคัญของตับที่ก็จะแตกต่างกับไทยพอสมควรเนี่ยค่ะก็คือแบบความสำคัญที่เขาเอามา
ผสมคำการให้กลายมาเป็นคำแล้วก็บางทีมันก็มีความเป็นอุปมาอุปไมยบ้างเล็กน้อยอย่างเนี้ยนะคะก็น่าสนใจมากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะอุ้ยจริงๆฮะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ดีเทลแบบที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับถ้าเรารู้ความหมายแค่เฉพาะคำเราจะไม่รู้ที่มาที่ไปเลยว่าเอ๊ะทำไมชาวกัมพูชาเขาถึงใช้คำนี้มาเพื่อใช้แทนแบบนี้ในความรู้สึกของเราคือต้องเป็นใจอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะตับใหญ่อย่างเงี้ยตับใหญ่อย่างงี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดว่าสุขภาพไม่ดีเรื่องของตับนี่ต้องไปหาหมอนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่รู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวอวัยวะภายในไม่ต้องไปหาหมอแต่มาหาเราเพราะว่าในช่วงหน้าครับผมช่วงภาษาเขมรไม่เห็นจะยากมีอะไรให้ดูครับช่วงภาษาเขมรไม่เห็นจะยากภาษาเขมรไม่เห็นจะยากครับไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับรู้แล้วทะเลิมคือตับแต่คำอื่นผมยังไม่รู้นะเราก็ค่อยๆเริ่มมาจากบนลงล่างนะเริ่มเลยครับคำแรกค่ะอวัยวะภายในที่สำคัญคือสมองนะคะคำว่าสมองในภาษาเขมรค่ะออกเสียงว่าครัวกบาลครัวกบาลค่ะครัวกบาลครัวก็คือเหมือนคั่วคือคั่วหัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือสมองนั่นเองนะคะกบาลนี่แปลว่าหัวครัวกบาลจึงแปลว่าสมองนะคะต่อมาค่ะอวัยวะที่สำคัญอีกอย่างนึงคือปอดค่ะปอดในภาษาเขมรออกเสียงว่าสวด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 แปลว่าปอดนะคะต่อมาค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือหัวใจนะหัวใจในภาษาเขมรออกเสียงว่าเบ๊ะโดง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 คำนี้แปลว่าหัวใจนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังอีกนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าแยกคำศัพท์แล้วเนี่ยคำว่าเบ๊ะเนี่ยมันยังแปลว่าเด็ดได้ด้วยโดงโดงเนี่ยแปลว่ามะพร้าวถ้าเกิดว่าคนกัมพูชาพูดเบ๊ะโดงเนี่ยไม่ใช่เด็ดมะพร้าวนะอาจจะเป็นหัวใจนะคะดังนั้นต้องดูบริบทของประโยคให้ดีๆว่ามันจะใช้เกี่ยวกับอะไรหรือว่าเขาจะหมายถึงอะไรนะคะดังนั้นเบ๊ะโดงติดกันเนี่ยก็คือหัวใจนะคะต่อมาค่ะที่เราผ่านไปแล้วคือคำว่าตับค่ะในภาษาเขมรออกเสียงว่าทะเลิมทะเลิมค่ะเก่งมากค่ะทะเลิมนะคะแปลว่าตับค่ะต่อมาค่ะกระเพาะค่ะกระเพาะในภาษาเขมรออกเสียงว่ากระเปี้ยกระเปี้ยกระเปี้ยนะคะแปลว่ากระเพาะนั่นเองค่ะต่อมาค่ะลำไส้เล็กค่ะลำไส้เล็กในภาษาเขมรออกเสียงว่าปัวเวียนโต๊ดปัวเวียนโต๊ดค่ะปัวเวียนแปลว่าลำไส้โต๊ดแปลว่าเล็กง่ายแค่นี้เองปัวเวียนโต๊ดจึงแปลว่าลำไส้เล็กนะคะต่อมาค่ะอีกคำหนึ่งที่มาคู่กันคือลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ในภาษาเขมรออกเสียงว่าปัวเวียนทมปัวเวียนทมปัวเวียนทมแปลว่าลำไส้ใหญ่นะคะต่อมาค่ะคำว่าไตค่ะไตในภาษาเขมรออกเสียงว่าวักกำวักกรรมวักกรรมค่ะวักกรรมครับเป็นคำยืมจากบาลีสันสกฤตนะคะก็เลยจะดูฟังแปลกๆนิดนึงวักกรรมค่ะแปลว่าไตค่ะต่อมาค่ะม้ามค่ะม้ามในภาษาเขมรออกเสียงว่าพาน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 ค่ะแปลว่าม้ามนะคะต่อมาค่ะกระดูกค่ะกระดูกในภาษาเขมรออกเสียงว่าชะเอิงชะเอิงชะเอิงครับแปลว่ากระดูกนะคะต่อมาค่ะกล้ามเนื้อค่ะกล้ามเนื้อในภาษาเขมรออกเสียงว่าซัดดมซัดดมซัดดมนะคะซัดแปลว่าเนื้อนะคะครับดมแปลว่าก้อนแปลว่ากลุ่มซัดดมคือก้อนเนื้อกลุ่มเนื้อก็คือกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคำสุดท้ายค่ะคือคำว่าเชียม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 แปลว่าเลือดนะคะเลือดนะครับเลือดก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเรานะคะต่อมาค่ะเราได้คำศัพท์มาแล้วดังนั้นเราลองมาสร้างประโยคกันดีกว่านะคะเราสร้างประโยคกันเป็นเกี่ยวกับอวัยวะภายในนะคะประโยคแรกเลยค่ะกาฮัดปราณกาฮัดปราณจวยโอยจวยโอยเบ๊ะดงเริงมวมเบ๊ะดงเริงมวมค่ะครับกาฮัดปราณจวยโอยเบ๊ะดงเริงมวมกาฮัดปราณเนี่ยแปลว่าการออกกำลังกายนะคะจวยแปลว่าช่วยนะคะโอยแปลว่าให้เบ๊ะโดงแปลว่าหัวใจนะคะแล้วก็เริงมวมแปลว่าแข็งแรงนะคะกาฮัดปราณเจียมวยโอยเบ๊ะโดงเริงมวมจึงแปลว่าการออกกำลังกายเนี่ยช่วยให้หัวใจนี้แข็งแรงแข็งแรงนะคะก็อย่าลืมไปออกกำลังกายด้วยนะคะต่อมาค่ะประโยคที่2นะคะ
เกี่ยวกับสมองกันบ้างนะคะประโยคที่เกี่ยวกับสมองก็คือครัวกบาลครัวกบาลโรบอทมนุษย์โรบอทมนุษย์แจ็คเจิ้นแจ็คเจิ้นเจียเบยแผนกเจียเบยแผนกครัวกบาลโรบอทมนุษย์แจ็คเจิ้นเจียเบยแผนกนะคะครัวกบาลเนี่ยแปลว่าสมองใช่ไหมคะโรบอทมนุษย์ก็คือของมนุษย์หรือของคนนั่นเองแจ็คแปลว่าแบ่งเจิ้นก็คือออกแบ่งออกเจียแปลว่าเป็นแจ็คเจินเจียแปลว่าแบ่งออกเป็นเบยแปลว่า3นะคะแผนกแปลว่าส่วนนะคะครัวกบาลโรบอทมนุษย์แจ็คเจินเจียเบยแผนกก็คือสมองของมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนมีส่วนอะไรบ้างคะส่วนสมองแล้วก็ส่วนหน้ามีส่วนกลางแล้วมีส่วนหลังนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะได้ไปฟังวิจิตกับกัญญาคุยกันนะต่อมาค่ะประโยคสุดท้ายค่ะคือเกี่ยวกับการไส้ติ่งการผ่าตัดไส้ติ่งนะคะก็คือมาไดเวียกัดมาไดเวียกัดคะแนงปวกเวียนคะแนงปวกเวียนมาไดเวียกัดคะแนงปวกเวียนนะคะมาไดแปลว่าแม่เวียกัดแปลว่าผ่าตัดคะแนงปวกเวียนแปลว่าไส้ติ่งไส้ติ่งไม่ใช่ไส้ตันไส้ตันจะอร่อยไส้ตันอร่อยจริงค่ะมาไดเวียกัดคะแนงปวกเวียนนะคะก็แปลว่าแม่เนี่ยผ่าตัดไส้ติ่งนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็เหมือนจะยากเหมือนจะยากแต่ไม่ยากครับโอเคตามทันกันไหมฮะคุณผู้ชมคือผมเนี่ยพอรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะภายในมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มทำให้ผมหิวหิวเครื่องในเหรอคะหิวคือเอาง่ายๆคุณผู้ชมครับเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอวัยวะของเราเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เอาไว้เวลาไปหาหมอหรือว่าเวลาเราปวดเจ็บตรงส่วนไหนเนี่ยมีความจำเป็นมากถ้าเกิดว่าเราจะสื่อสารกับคุณหมอเนี่ยนะครับจะบอกสมมติปวดหัวเราดันพูดว่าเราปวดตับก็ไม่ได้ก็ต้องพูดให้ถูกตรวจคนละที่นะคะตรวจคนละที่นะครับหายไม่หายแน่นอนนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับตามทันหรือเปล่าถ้าตามไม่ทันไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีบทสนทนาเป็นละครนะครับไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้พิจิตรกับกัญญาเขาจะไปไหนทำอะไรในช่วงนี้กันเลยครับสนทนาภาษาเขมรครับช่วงสนทนาภาษาเขมรสุดสุดได้กันย่าทางไงนี่ตุ่มเนเต้จ้าขยมตุ่มเนเตอร์วิจัดเมียนกาเวรือขยมจองบอบัวกันย่าเตอร์ปิปัววิทยาศาสตร์เนอร์สากลวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สกขาพิบาลจ้ากูไอจับอารมณ์นะให้เกบองไฮสำแดงปิปัวอมปีเอาไว้คละไอเรานี่เกกำปุงบองไฮสำแดงอมปีเอาไว้เยาวเวกขนองเรียงกายมนุษย์เยอะโอ้ขยมจองเมินนะยังโตเจียมวยเคลียจ้อนี่คือเจียแบดงมนุษย์เยอะเวียทมนะอู้ปุจเจแมนเฮ้ยเกสอเสเตียทากะฮัดปราณจวยออยแบดงรึงม่วมนี่คือเจียครัวกบาลครัวกบาลมนุษย์เยอะแบ่งใจเจียใบพแนกเมียนเอาไว้คลาวิจัดครัวกบาลมนุษย์เยอะเมียนโคโต้ครัวทมนึ่งครัวก่อนจังกออืมนี่คือเถลิมเกบรับทาเถลิมคือเจียอวัยวะแดทมเจียงเกเฮ้ยคือเจียอวัยวะแดสำคัญเจียงเกหมอกพอดพองเมนเต้นึงเฮ้ยนู้วิจัดโนครั้งนี้เมียนคะแนนปวกเวียนพองนี่กรอบเปียปวกเวียนโต้ปวกเวียนทมเฮ้ยคะแนนปวกเวียนโนครั้งนะนู้มวยโต้โต้โนครั้งกรมปวกเวียนทมโอ้มาได้ขยมเติมหนึ่งเวียกัดคะแนนปวกเวียนเตอเนอเปมาสันใหม่นี่เกปรับทาคะแนนปวกเวียนมนุษย์เยิงเหมือนเมียนประโยชน์เตเมียนเฮยกันยาแหมถ้าไปขนาดนี้เนี่ยชวนผมไปด้วยนะมีประโยชน์มากเลยใช่ครับค่ะทั้งสองคนก็ไปนิทรรศการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะก็เขาก็จัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์แล้วก็อวัยวะภายในทั้งสองคนก็ไปคุยกันว่าส่วนนี้
มีหน้าที่อะไรส่วนนั้นมีหน้าที่อะไรก็จะน่าสนใจมากเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ทีมงานตัดช็อตไปก่อนค่ะทำไมคะส่วนนี้อ๋อส่วนนี้คือส่วนกัญญาส่วนนี้ของเราทำไมคะคืออะไรหัวใจแต่ไม่มีแล้วทำไมเราวอกไปเธอไปแล้วโอ้ตายแล้วทีมงานตัดออกไปกลัวจะเป็นรายการความรักเกินไปเดี๋ยวงั้นหรอคะ เดี๋ยวคราวหน้านี่สงสัยว่าจะต้องมีจดหมายมาบอกว่าห้ามตัดทุกอย่างขอให้มันเป็นจริงๆเห็นไหมครับคุณผู้ชมก็การเรียนรู้เนี่ยควบคู่กับความสนุกนะคุณผู้ชมเราก็เรียนรู้มาตั้งแต่ตอนต้นรายการจนถึงท้ายรายการเห็นไหมครับว่าคำศัพท์นะครับในแต่ละคำที่เรานำมาเสนอเนี่ยแต่ละคำเมื่อรวมจับเป็นประโยคและบทสนทนาจริงๆแล้วใช้ง่ายมากแล้วก็เข้าใจได้ง่ายเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่ายังงงยังจำไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเข้าไปดูย้อนหลังก็ได้ที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็ติดตามรับชมรายการจุมเรียบสัวคะแนนนะครับก็จะเจอผมและอาจารย์ปุ๋ยนี่แหละนะครับเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือว่า ETV นั่นเองครับสังเกตโลโก้ด้านบนด้วยนะครับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วอย่าลืมนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ